ที่ใครต่อใครตัดสินคำที่เธอนั้นได้ยินเขาพูดถึงคนอย่างฉันคนจะเลวหรือดีเหตุผลก็มีทั้งนั้นมองจะคนละมุมกันยอมไม่มีวันเข้าใจความรักที่ตามหาหวังว่าจะหยุดที่เธอแต่คิดอยู่เสมอวันกลัวว่าเธอไม่อาจจะรับได้คนไม่ดีคนนี้พี่มาดูอะไรอ่ะก็ดูอีใบพรเมียรักของพี่ไงแล้วรู้ได้ไงเขาเป็นเมียพี่ฉันรู้ก็แล้วกันแล้วฉันก็เห็นด้วยนะว่าพี่ทั้งกอดทั้งจูบมันอยู่หน้าบ้านแล้วถ้าพี่ไม่ใช่ผัวมันพี่จะมานั่งหลบเฝ้ามันอยู่หลังร้านแบบนี้ทำไมคงรักมันมากสินะใช่พี่รักใบพรรักแค่ไหนรักมากแล้วนงจะถามทำไมรักมากเหรอดีงั้นก็ดูซะใบพรเมียรักของพี่อ่ะคืนนี้มันต้องกลายเป็นเมียของคนอื่นแล้วก็จะกลายเป็นเมียของผู้ชายคนอื่นๆอีกไม่รู้กี่ร้อยกี่พันคนในคืนต่อๆไปยังจะรักอยู่ไหมนงต้องการอะไรต้องการให้พี่รู้ไงว่าความรักอ่ะมันไม่มีจริงในโลกมืดของมือปืนกับผู้หญิงหากินน่ะอย่าฝันเฟื่องไปหน่อยเลยที่นงพูดมาแบบนี้เป็นเพราะนงหึงพี่ใช่ไหมฮะนงหึงพี่ใช่ไหมอย่ามาใช้คำนี้กับฉันนะถ้าเป็นแต่ก่อน
คงใช่เพราะฉันยังรักพี่อยู่แต่มันเป็นอดีตไปแล้วจะบอกอะไรให้เอาบุญนะไอ้เสียเพลงนั่นที่มันลูบคลำมีใบพรอยู่ถ้ามันจะออฟมันก็คงพาอีใบพรไปอพาร์ตเมนต์ที่พี่เคยไปช่วยเหลืออีใบพรเมื่อคืนนั่นแหละใบพรเนี่ยสวยไปทั้งตัวเลยนะแล้วมากระเสกนะแล้วใบพรออกมาอยู่นอกบ้านแบบนี้พี่ก็ยิ่งเป็นห่วงไปกันใหญ่ถ้าเกิดจ่าพยัคฆ์มันบุกเข้ามาทำร้ายใบพรอีกล่ะพี่รู้ว่าเสียพาฉันมาที่นี่นี่พี่ตามฉันมาตลอดฉันมากับแขกถูกแขกยัดเยียดความเป็นผัวให้กับฉันชอบเหรอที่เห็นฉันแตกเพื่อนฉันโสโครกแบบนี้พี่รักฉันแบบไหนกันแน่หรือว่าพี่เป็นพวกจิตวิปริตก็ได้ถ้าอยากเห็นฉันสกปรกยิ่งกว่านี้ฉันจะกลับไปหาแขกเพิ่มให้มันข่มขืนฉันฟรีๆก็ได้เดี๋ยวปล่อยฉันอย่ามายุ่งกับฉันนะแล้วก็ไม่ต้องมาบอกรักฉันด้วยไปหยุดนะใบพรหยุดทำไมพี่จะรักใบพรไม่ได้พี่มีใครรักผู้หญิงหากินอย่างฉันหรอกถึงจะรักยิ่งนานวันฉันก็ยิ่งสกปรกโสมมทั้งกายทั้งใจ
ื่อถึงวันนั้นฉันก็เป็นแค่เศษเนื้อเน่าๆที่ไม่มีค่าของความเป็นเมียเป็นคนรักของพี่อีกแล้วฉันไม่อยากให้ถึงวันนั้นวันนี้ฉันไม่มีค่าในสายตาพี่ฉันคงทนไม่ได้ใบพรอย่าคิดแบบนั้นนะอย่าคิดว่าตัวเองตกต่ำคนที่ทำเพื่อแม่กตัญญูต่อบุพการีคนคนนั้นไม่มีทางตกต่ำแล้วจำไว้นะใบพรพี่ไม่เคยหมดรักในตัวใบพรใบพรเป็นผู้หญิงที่มีค่าสำหรับพี่ใบพรเป็นเมียพี่เป็นเมียที่บริสุทธิ์และสะอาดที่สุดแต่ฉันคือผู้หญิงขายตัวใช่แต่ใบพรไม่เคยขายวิญญาณไม่เคยขายศักดิ์ศรีของลูกผู้หญิงใบพรคือผู้หญิงที่บริสุทธิ์สำหรับพี่เสมอพี่สิงห์ขอบคุณที่ยังรักฉันอยากมีใครสักคนอยู่เคียงข้างกันที่ไม่ถามว่าฉันเคยเป็นอย่างไรขอซึมซับคืนวันดีๆให้ชีวิตที่เลือกไม่ได้ว่าใครแท้ก็ไอ้หน้าเหลี่ยมมันเป็นใครเลยจ้ะพี่นงเยาทุยมาหลอกข้าว่าเป็นมือปืนมาน้ำเขียวที่แท้คราวที่แล้วมันก็โดนฆ่ากระทืบที่ผับเฮลเบนนั่นเองมันเป็นผัวนางเด็กใหม่นั่นเหรอจ้ะน่าจะยิงมันเลยไหมเอาให้เดี้ยงไงใจเย็นเว้ยอาวุธครบมือขนาดนี้ทำงานนอกกฎหมายแน่นอนถ้าว่าเองไปสืบไปฆ่าดีกว่าไม่แน่นะเว้ยวันหน้าเนี่ยมันอาจจะมีประโยชน์กับฆ่าก็ได้หนีแฟนออกมากับพินอย่างเงี้ยคุณแดงไม่โกรธหรอคะไม่เห็นต้องโกรธคุณแดงไม่ใช่แฟนผมสักหน่อยไม่ใช่แฟนแล้วไม่กอดจูบกันขนาดนั้นนะคะเธอเป็นเอสโกโตของผมผมจ่ายเธอแพงมากนะชื่นครับคืนนี้คุณเป็นของผมแล้วจะจ่ายพินเรทเดียวกับคุณแดงปะคะเนี่ยอาจจะมากกว่าถ้าถูกใจไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ
เดี๋ยวค่ะแล้วคุณแดงจะกลับมากี่โมงคะเนี่ยไม่ทราบสิครับดีเสียอีกถ้าเธอมาเราอาจจะได้สนุกกันทั้งสามคนเสียใจค่ะฉันไม่ชอบมูเกดูรีซามูนั่นแหละค่ะหมายความว่าคุณปฏิเสธผมพินไม่ได้ปฏิเสธค่ะพินมีข้อเสนอที่ดีกว่านั้นอีกบังอุ่นจังที่ห้องของเราอยู่ชั้นเดียวกันแล้วแฟนของคุณไม่หึงเหรอเขาไม่ยุ่งเรื่องงานของฉันหรอกค่ะเห็นแดงบอกว่าคุณกำลังจะแต่งงานกับเขาแล้วนะอากิระเลิกพูดถึงเขาเถอะค่ะเรามาพูดเรื่องของเราดีกว่าและก็เรื่องดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นคืนนี้ว่าไอ้ยุ่นนี่นะมันอยู่ชั้นเดียวกับห้องคุณกริชด้วยอ่ะแบบนี้ไม่ต้องกลับไปเจอเรื่องร้ายข้างนอกอีกพี่ก็เหมือนกันถ้าเราเก็บเงินกันได้สักก้อนหนึ่งพี่อยากจะซื้อไร่เราจะทำไร่อ้อยทำไร่ข้าวโพดหรือว่าจะทำไร่ชาไปทางเหนือก็ได้อะไรก็ได้จ้ะเราคงมีความสุขที่สุดเลยนะพี่พี่เสงอีใบพานจิตโยเลยหยุดต้องหยุดทำอะไรเนี่ยรักกันมากใช่ไหมหนึ่งเนี่ยอีใบพานแย่งพี่เสงไปจากฉันน่ะน้องถอยไปอะไรกันนะพี่ชิดพาน้องออกไปไปไปปล่อยฉันให้ชิดปล่อยฉันใบพรแกหวังว่าแกจะอยู่เป็นสุขเลยแกหวังว่าจะแยกพี่สิงห์ไปจากฉันได้ไปปล่อยฉันพี่สิงห์น้องรักพี่สิงห์นะทำไมพี่สิงห์ไม่รักน้องบ้างน้องไม่ดีตรงไหนอะน้องสวยกว่ามันตั้งเยอะพี่สิงห์นี่มันอะไรกันน่ะน้องยาวเป็นน้องสาวพี่ไม่ใช่หรอใบพรพี่สิงห์เขาเป็นลูกเลี้ยงบ้านพี่ตรงไม่ใช่พี่แท้ๆของน้องหรอกพี่สิงห์พี่เลิกกับมันนะพี่ไม่อยู่กับน้องนะน้องสัญญาว่าน้องจะเลิกทำงานแบบนี้เราไปอยู่ด้วยกันนะนี่นงนงฟังพี่นะพี่รักใบพรสำหรับนงพี่รักนงแบบน้องสาว
พี่รักใบพรโดยที่ไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งนั้นอ๋อหรืออยากทำตัวเป็นแมนดาอีใบพรแกหลอกล่อพี่สิงห์ให้คุ้มครองแกจ่ายจากพยัคฆ์ใช่ไหมจ่ายไปเท่าไหร่ล่ะบอกมานะฉันจะจ่ายเท่ากับแกสามเท่าเลยที่น้องน้องจะดูถูกพี่กับใบพรมากไปแล้วนะทำไมจะดูถูกไม่ได้เนี่ยมันสูงส่งมากนักเหรอใช่เพียงน้อยใบพรก็ทำไปเพราะความจำเป็นแต่ว่าน้องทำอาชีพนี้เพราะความสมัครใจชิดเอาไปนี่เอาไปดีแล้วลงเธอจะได้สางเมากินเหล้าจะได้แตกจางๆลงไปบ้างอย่าไว้จับนีคุณกฤตก็นอนที่บ้านเขาถ้าอย่างนั้นก็ต้องผู้หญิงตัวเล็กๆคนนั้นนะคะคุณกฤตพามาบ่อยๆนะคะเห็นรปภ.บอกว่าเธอมากับผู้ชายญี่ปุ่นค่ะเปิดออกมาเดี๋ยวนี้นะสายพินเธอหรือเปล่าฮึมีอะไรมาปลุกฉันทำไมเนี่ยเห็นไหมคะบอกแล้วว่าคุณน้องเขาอยู่ไม่มีอะไรแล้วเนี่ยพี่ไปก่อนนะคะเธอนอนที่นี่ใช่มีปัญหาอะไรมะแล้วเธอมาไหมคุณกฤตให้ฉันแวะมาเอาของเชิญเอาอะไรก็รีบๆเอาไปสิแล้วก็ออกไปได้ละฉันจะได้นอนต่อเสียใจคุณกฤตให้ฉันมาดูแลให้แม่บ้านทำความสะอาดเธอนั่นแหละกลับไปได้ละก็ได้ฉันกลับก็ได้วันหลังอย่าถือวิสาสะเข้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากคุณกฤตแบบนี้อีกเธอก็เหมือนกันอย่าเข้ามาในห้องนี้โดยที่คุณกฤตไม่ได้ใช้ก็แล้วกันThank you.
อะไรน่ะไม่มีอะไรนี่คุณกฤตคะรู้ไหมปริมเจอใครที่ห้องคุณยายสายพินค่ะคุณอนุญาตให้แม่นี่มานอนห้องคุณตอนที่คุณไม่อยู่ห้องนั้นหรอเราตกลงกันแล้วนะว่าปริมจะไม่ขอเจอหน้าแม่นี่อีกนี่อากิระฉันเตือนคุณแล้วใช่ไหมว่าผู้หญิงระดับนั้นน่ะมันจะสร้างปัญหาให้คุณได้ง่ายๆเลยนะคุณลองคิดดูนะว่าถ้าเมื่อกี้เนี่ยแฟนเขาเข้ามาเจอคุณอยู่กับแฟนของเขาเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนอกจากการหึงหวงแล้วคุณอาจจะเจอข้อหาบุกรุกก็ได้นะแล้วเวลาเกิดปัญหาแบบเนี้ยใครจะต้องมานั่งแก้ปัญหาของคุณฉันใช่ไหมนี่ดร.ชินาอิเดะบางทีผมก็ชอบอะไรที่มันเสี่ยงๆเหมือนกันนี่นะมันได้รสชาติดีนะอากิระบางครั้งสนมากไปมันก็ไม่ดีนะโกโตวะอาราดาเตไนเดะและนี่ก็คืออีกปัญหาหนึ่งต้องการอะไรฉันจะมาคุยกับคุณอากิระเมื่อคืนนี้ยังคุยกันไม่จบอีกเหรอยังฉันยังไม่ได้คุยเรื่องค่าใช้จ่ายค่าตัวฉันนะมีอะไรหรือครับอากิระคุณยังไม่จ่ายค่าตัวฉันตามที่ตกลงไว้เลยนะคะโอ้ขอโทษครับผมลืมจ่ายรับเป็นเงินไทยเยนหรือว่า US ดอลลาร์เงินไทยขอให้ครบ10,000ตามที่ตกลงไว้ด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวขอตรวจนับดูก่อนนะอากิระซังเฮียนี่ใครอ่ะเตะไปเอาเงินฉันมาได้คืออะไรทำไมแค่ 5,000 เธอสมควรได้รับแค่นี้เธอเป็นนายหน้าเหรอมาหักฉันครึ่งนึงอะไม่ใช่นายหน้าแต่ถือว่าเธอไม่มีสิทธิ์มายุ่งกับผู้ชายของฉันพูดได้ถูกนะเธอไม่มีสิทธิ์มาแย่งผู้ชายจากฉันไปขอโทษนะคะต้องยอมรับเลยว่าเธอดูเนียนมากดูไฮโซหรูเนี้ยบตั้งแต่หัวจรดเท้าจนฉันดูไม่ออกเลยว่าจริงๆแล้วเธอก็คือกะหรี่ดีๆนี่เองอะและฉันก็นึกไม่ถึงเหมือนกันนะว่าดาราดังอย่างเธอก็ต้องกลายมาเป็นกะหรี่เหมือนกันแถมยังแย่งผู้ชายไปจากฉันอย่างหน้าด้านๆและถ้าเธอหมดธุระแล้วเชิญเอาเงินฉันมานะไหวแล้วอยากมีเรื่องนักใช่ไหมเธอต้องการให้ฉันไปบอกผู้หญิงห้องนั้นใช่ไหมว่าเธอหิ้วผู้ชายมานอนในห้องทั้งคืนเขาจะได้รีบไปรายงานว่าที่เจ้าบ่าวเขาไงล่ะต้องการอย่างนั้นใช่ไหมได้เดี๋ยวงานนี้ฉันยอมพูดง่ายๆค่อยดูฉลาดขึ้นหน่อยอ๋อแล้วเธอดูไม่ผิดหรอกนะที่พูดว่าฉันเป็นไฮโซเพราะฉันคือไฮโซตัวจริงค่าตัวฉันนะครั้งละเป็นหมื่นเป็นแสนไม่ใช่ระดับหลักพันอย่างเธอหรอกข้างนี้มาคืนคุณค่ะ
ือไม่ต้องแก้ตัวอะไรทั้งนั้นฉันได้ยินทุกอย่างที่คุณทะเลาะกันหนังหน้าด้านนั่นละพอมีเวลาไหมคะขอคุยส่วนตัวหน่อยค่ะเชิญค่ะก็เพิ่งรู้เนี่ยว่าน้องยาวคิดกับพี่สิงห์แบบนี้น้องยาวเป็นคนน่าสงสารไม่มีใครเข้าใจเขาพ่อแม่พี่ตงด้วยแล้วยิ่งไม่ลงรอยกันเนี่ยน้องยาวมีพี่เป็นที่ปรึกษาพี่เป็นได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งพี่แล้วอย่างนี้พอจะทำยังไงให้นงเยาเข้าใจพอนะจ๊ะมันอยู่ที่ตัวนงเยาเองถ้านงเยายังเป็นเด็กที่ไม่รู้จักโตแบบนี้ก็คงช่วยอะไรไม่ได้ไปพรพยายามเลี่ยงไปก่อนแล้วกันนะฉันไปดูเองพี่พี่ตงมาฮะมีอะไรหรอพี่สิงห์ไปพรกลับไปก่อนแล้วกันนะไปแล้วจะให้ออกห้างไหนอะพี่มีอะไรกันหรอจ๊ะเดี๋ยวพี่ค่อยอธิบายให้ฟังทีหลังตามมาทำงานที่เฮเว่นอีกโอ๊ยกูอยากจะตายแหมพูดแบบเนี้ยออฟเดี๋ยวนี้เรือได้ไหมเนี่ยคุณแม่มาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับสมาชิกในพรรคของพ่อฉันคิดว่าสนใจสาวสายไลน์ไฮโซอย่างคุณแน่ๆคุณช่วยฉันฉันช่วยคุณฉันน่ะล่อมันออกมาให้พี่ได้นะเริ่มที่นางใบพรก่อนถ้าพี่ยิงผมก็ยิงอธิบายสินี่มันเรื่องอะไรกันไปพรเป็นเมียผมอย่าฆ่าเขาเลยนะพี่